สวัสดีครับพบกับผมธนพลทรัพย์กรานนท์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารจากอังกฤษให้ติดตามกันเข้าสู่วันเสาร์ที่19ตุลาคม2019ครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะกันแล้วนะครับหลังจากที่เบรกทีมชาติกันไปเมื่อวีคที่แล้วนะฮะโดยที่จะเข้าสู่เกมที่9ของฤดูกาลนะครับวันนี้เตะกันเยอะเลยนะครับเป็นตับเนื่องจากว่าอย่างที่เคยเรียนไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กลางสัปดาห์หน้ามียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมถูกส่วนใหญ่นะครับจะถูกจับมาเล่นวันเสาร์ก็คือให้พักเยอะๆก่อนที่จะไปลุยเกมยุโรปแต่วีคนี้มันมีข้อแม้นิดนึงตรงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยซึ่งวันอาทิตย์กลางสัปดาห์หน้ามีคิวแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าพรีเมียร์ลีกเขาจัดให้เตะวันอาทิตย์ซึ่งคือเป็นเกมแดงเดือดนะครับเจอกับแมนยูไนเต็ดนะฮะก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเกมเรียกแขกแต่ว่าในมุมของลิเวอร์พูลก็ถือว่าเสียหายเพราะว่าได้พักน้อยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะส่งผลอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับทีมหงแดงเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์จะต้องไปเยือนเก้งด้วยนะครับวันนี้พรีเมียร์ลีกลงเล่นกัน8คู่นะครับ8คู่เต็มๆนะครับยังไงเรามาลุยกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มที่คู่ใหญ่ก่อนนะฮะเชลซีเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเชลซีเนี่ยช่วงที่ผ่านมาฟอร์มดีวันดีคืนนะครับหลังจากที่ออกสตาร์ทฤดูกาลแบบกระท่อนกระแท่นนะครับแฟรงค์แลมพาร์ดเริ่มจะจับทางทีมได้ละว่าทีมชุดไหนยังไงลงตัวยังไงนะฮะตอนนี้เชลซีก็ไต่อันดับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่5นะครับเชลซีมี14คะแนนก็คือตามเลสเตอร์ที่เป็นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแค่ลูกได้เสียนะครับคือคะแนนเท่ากันนะครับโดยที่สิงโตน้ำเงินครามเนี่ยแก้อย่างเดียวที่ต้องแก้ตอนนี้เลยนะครับคือหลังบ้านนะครับ8นัดพวกเขาโดนยิงไป14เม็ดถือว่าเยอะเกินไปนะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างจะน่าเกลียดนะครับช่วงที่ผ่านมาแฟรงค์แลมพาร์ดเคยใช้เคอร์ซูมาอันเดรส คริสเตนเซนนะครับลงเล่นเป็นเซ็นเตอร์คู่กันในช่วงแรกแต่ว่าไม่เข้าท่านะครับช่วงหลังก็จะเห็นได้ว่าดันฟิกาโยโตมอรินะครับกองหลังดาวรุ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยแนวรุกก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ลงตัวขึ้นมากนะครับวิลเลียนซึ่งต้นฤดูกาลไม่ฟิตเนี่ยตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับเล่นได้ดีในตำแหน่งปีกขวาเมสันเมาส์เนี่ยตัวดาวรุ่งนะครับฟอร์มจัดจ้านอย่างต่อเนื่องแทมมี่เอบราแฮมกองหน้าตัวเป้านะครับก็ยังคงไว้ใจได้เหมือนเดิมนะครับปีกซ้ายตอนนี้คาร์ลัมพัสสันโอดอยเนี่ยกำลังมาแรงนะครับคือหลังจากที่หายเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาฟอร์มดีน่าจะยึดตัวจริงเชลซีได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าชุดแนวรุกของเชลซีตอนนี้ลงตัวมากๆนะครับขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยก่อนเบรกทีมชาติสร้างผลงานได้ดีด้วยการชนะแมนยูไนเต็ดมา 1-0 นะครับแต่ว่ายังคาดเดาอะไรกับพวกเขาไม่ได้นะครับคือซาลิกาดงเนี่ยเป็นทีมที่มันผีเข้าผีออกฤดูกาลนี้ชนะ2เกมคือชนะแมนยูไนเต็ดกับสเปอร์นะครับไม่แน่นอนเหมือนกันว่าวันนี้พวกเขาจะมาในร่างไหนนะครับจะเป็นร่างดีมีทีเด็ดหรือว่าร่างแย่โดนอัดเละเทะก็ยังบอกไม่ได้นะครับไปที่คู่ต่อไปนะฮะสเปอร์เจอกับวัตฟอร์ดนะครับไกลด้วยทองสเปอร์เนี่ยช่วงก่อนเบรกทีมชาตินี่ต้องบอกว่าวิกฤตเลยนะคือผลงานย่ำแย่นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ไบเยิร์นมิวนิกไป 2-7 แล้วก็พรีเมียร์ลีกก็แพ้ไบรตันไปอีก 3-0 เท่านั้นไม่พอนะครับยังเสียอูโกโยริสด้วยครับนายประตูมือหนึ่งกับทันทีมนะครับเจ็บศอกนะครับตอนนี้ก็ต้องพักประมาณ2เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเปาโลกาซานิก้านะครับนายประตูอาร์เจนตินาจะต้องขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนนะครับแล้วก็น่าจะทำหน้าที่ไปอีกระยะเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมาริโซโปเชติโน่นี่ยังต้องพยายามปรับปรุงทีมอยู่เรื่อยๆนะคือหลังบ้านไม่ดีนะครับสเปอร์ชุดฤดูกาลนี้หลังบ้านแย่นะฮะแบ็คขวาเนี่ยเป็นจุดที่แก้ไขไม่ได้นะครับตั้งแต่ขายคีรันทริปเปียไปเนี่ยคนอื่นยังดูไม่โอเคนะฮะที่ผ่านมาเคยใช้ไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์สบ้างนะครับแซชโอริเย่บ้างจริงๆก็มีฮวนฟอยอีกคนหนึ่งนะครับที่เล่นได้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอจะใช้ใครนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยแฮร์รี่เคนก็ยังเป็นตัวยืนอยู่นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆที่จะลงมาผนึกกำลังกันเนี่ยต้องรอดูว่าจะใช้ใครเพราะว่าพอชก็ต้องมีห่วงเกมกลางสัปดาห์ด้วยเพราะเดี๋ยวจะมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจอกับเซเวน่าสเวสดาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการโรเตชันไหมนะครับตัวผู้เล่นอย่างโซนึงมินลูคัสมูล่าเอริกลาเมล่าฮิเซนเอริกเซนพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าพอชจะเลือกใครนะครับ
ขณะที่ทีมเยือนวัตฟอร์ดนะครับตอนนี้เป็นทีมเดียวนะในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่ชนะใครนะครับผ่านไปแล้ว8นัดเสมอ3แพ้5อมบวยอยู่นะฮะคือถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่นาราวาสอาจจะตกชั้นได้เลยนะครับคาบิกราเซียโดนไล่ออกไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่คือกิเก้ซานเชสฟอร์เรสก็ยังไม่สามารถเข็นทีมได้มากเท่าไหร่นักนะครับผลงานก็คือเสมอ2นัดในบ้านนะครับส่วนนัดเยือนก็แพ้ทั้ง2นัดเหมือนกันนะฮะไปดูคู่ต่อไปนะครับทีมใหญ่ลงสนามคริสตัลพาเลซเจอกับแมนซิตี้ครับแมนซิตี้เนี่ยช่วงก่อนเบรกทีมชาติก็ไปหัวทีมนะครับพลิกแพ้วูฟ 0-2 คาบ้านเฉยเลยทำให้พวกเขาตามหลังลิเวอร์พูลตอนนี้8คะแนนนะครับเป็นผลงานที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับแชมป์เก่าแข่งไปแล้ว8นัดชนะ5เสมอ1แพ้2นะครับผลงานจริงก็ไม่ได้แย่แต่ว่าด้วยความที่ลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มฮอตมากนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยกวาดชัยชนะ8นัดรวด24คะแนนเต็มก็เลยทำให้แมนซิตี้ตามหลังตั้ง8คะแนนนะครับหรือบาสีฟ้าเนี่ยก็ยังมีปัญหาในส่วนของหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับคือเสียเอมริกลาป็อกเจ็บไปตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ยังขาดจอห์นสโตนอีกนะครับยังไม่ฟิตที่จะกลับมาได้นะครับที่ผ่านมาก็ใช้เฟร์นันดินโญ่ถอยลงมาเล่นเซนเตอร์คู่กับนิโคลัสโอตาเมนดีนะครับไม่ดีเลยนะครับเป็นแผงหลังที่ค่อนข้างจะรั่วนะครับส่วนกองกลางวันนี้มีข่าวดีนะคือเควินเดอบรอยนะครับน่าจะหายเจ็บขาหนีบกลับมาลงเล่นได้นะครับคือเดอบรอยนี่สำคัญมากนะครับช่วงที่ไม่อยู่เนี่ยมีปัญหาชัดเจนนะครับสำหรับกองกลางของแมนซิตี้ส่วนแนวรุกก็ยังอยู่กันครบนะครับเซคิโอเกโรราฮิมสเตอร์ลิงพวกนี้นะครับที่ขาดก็คือเลรอยซานเน่ซึ่งก็เจ็บอยู่นานแล้วนะครับส่วนคู่ต่อกรอย่างคริสตัลพาเลซฤดูกาลนี้ผลงานดีอย่างเหลือเชื่อนะครับพาเลซนี่อยู่อันดับ6นะครับมี14คะแนนแข่ง8ชนะ4เสมอ2แพ้2เป็นทีมที่ค่อนข้างจะคาดเดาลำบากนะครับตอนแรกใครๆก็มองว่าดูแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าไปๆมาๆเล่นดีนะอยู่ในกลุ่มบนของตารางได้นะครับจุดเด่นของคริสตัลพาเลซคือเกมรับนะครับพวกเขาเหนียวแน่นมากนะครับผ่านไป8นัดโดนยิงไป8ลูก8ลูกนี่คือเสียน้อยที่สุดเป็นอันดับที่3นะครับในพรีเมียร์ลีกคืออันดับที่4นะครับในพรีเมียร์ลีกเป็นรองแค่เชฟฟีลด์ยูไนเต็ดเลสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นแผงหลังชุดที่เหนียวแน่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอแมนซิตี้ก็แน่นอนแหละว่าเป็นรองเยอะนะครับต้องดูว่าฟอยฮอตสันจะพาทีมเอาตัวรอดได้มั้ยนะครับเล่นในบ้านจะเก็บ1คะแนนได้หรือเปล่านะครับทีนี้ไปดูโปรแกรมคู่อื่นกันบ้างนะครับเอเวอร์ตันเจอกับเวสต์แฮมคู่นี้มาโกซิวาเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการโดนไล่ออกนะครับคือเขายังได้รับความไว้วางใจให้คุมทีมต่อแต่ว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นก็มีความเสี่ยงจะโดนเด้งได้ทุกเมื่อนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับไบรตันคู่นี้ก็วิลล่าฟอร์มกำลังฮอตเลยนะครับช่วงหลังนะฮะบอนมัดเจอกับนอริชคู่นี้ดูแล้วน่าจะยิงกระจายครับน่าจะแลกกันเดือดนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นบอลเกมรุกหลังห่วยทั้งคู่นะครับเผื่อยิงกัน7เม็ดนะฮะคู่นี้เลสเตอร์เจอกับเบอร์ลี่ครับเลสเตอร์วันนี้จะจัดงานรำลึกถึงคุณวิชัยศิวัฒน์ประภานะครับเจ้าอดีตเจ้าของทีมที่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันที่รำลึกถึงคุณวิชัยนะครับไม่แน่ใจว่าจิ้งจอกจะเก็บชัยชนะเพื่อคุณวิชัยได้ไหมนะครับคู่สุดท้ายครับวูฟเจอกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับวูฟก็ผลงานดีวันดีคืนนะฮะหลังจากที่เปิดฤดูกาลไม่ดีตอนนี้ก็ไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนนักบุญซาวด์แฮมป์ตันนี่ก็กำลังแย่เลยนะครับแพ้มาติดๆกันแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับทำให้ตอนนี้หล่นมาอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่นิดเดียวเองนะครับเป็นช่วงที่ต้องเรียกว่าปรับปรุงโดยด่วนนะครับสำหรับนักบุญซาวด์แฮมป์ตันนะครับอ่ะนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารีวิวเกมแดงเดือดกันแล้วก็สรุปผลพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ